ก่อนไปแล้วช่วงพี่หูผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับส่วนตัวท็อปตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสมาชิกครับผมนะครับอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณสนใจครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาของระดับผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี BDNDME ขอบคุณที่เป็นสมาชิกนะครับก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมนี่ขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ผมข้างติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ผมที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะอ่ะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากๆอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี่ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะอ่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มารับชมคลิปผมกันจริงๆสักทีนะครับไปเลยโยโลสวัสดีครับพบกับรายการทามทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้จะที่ผมนะฮะแจกครับผมแอดออนในไมค์คาร์บีหรือไมค์คาร์เบล็อกนะฮะซึ่งออนตัวนี้ครับผมคิดว่าน่าจะเหมาะก็เกี่ยวข้องกับคลิปที่ผมทำในช่วงที่ผ่านมาครับผมก็ไปเกี่ยวกับ 1.19 เนาะด้วยวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวแอดออนครับผมนะครับฟีเจอร์ของ1.19ครับผมสำหรับใครที่มือถือตัวเองเนี่ยไม่สามารถเล่นไมค์คาร์บ 1.19 โดยผ่านโปรเจกต์ลันเชอร์ได้ครับผมนะฮะอันนี้เป็นแอดออนก็ถ้าเกิดใครจะลองฟีเจอร์ใหม่ๆก็ได้จะมาลองได้แอดออนตัวนี้ครับผมแล้วตัวนี้มันมีชื่อว่าว่าเดนอันอาร์คิโอโลจีครับผมนะครับก็จะเป็นฟีเจอร์พวกจากเวอร์ชัน 1.19 ที่จะเข้ามานั่นแหละครับผมนะฮะอุ้ยเข้ามาด้วยนะฮะแต่ยังหาผมเจอหลอกอยู่ไกลนะฮะโอเคอันนี้ครับผมนะครับสิ่งที่มันเพิ่มมาที่ผมมาดูอันแรกเป็นพวกเป็นต้นแมนกรูฟครับผมนะฮะหรือต้นกงกลางในไบโอมสวามใหม่ครับผมนะฮะแต่สวามใหม่ผมยังหาไม่เจอนะแต่อันนี้คือผมเจอแน่ๆไอ้นี่คือผมมาเซตปัญหาเอานะผมนี่เป็นต้นนี้นะครับก็นี่มันก็จะดรอปเป็นซับปิ้งลงมาผมมีดอกเนี่ยนะฮะก็จะดรอปเป็นตัวแมนกรูฟสปริงออกมาครับผมนะครับอันนี้ก็ไปปลูกได้ครับผมนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็มีตัวรากลำต้นนี่แล้วก็ใบครับผมนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นสปริงนะครับเป็นเหมือนสปริงครับผมนะฮะโอเคเดนซ่าจุงแป๊บหนึ่งพี่ไม่ว่างเดนซ่าต้องเห็นโอเคแล้วก็ตัวนี้ครับผมนะครับเราสามารถจะมาแปลรูปเป็นไม้เป็นไม้ปกติได้ครับผมอันนี้ก็เป็นเรือจากต้นแมนกรูฟนะครับอะไรว่าเจ๋งมากครับผมนะฮะนี่อันนี้เราเขาไปนั่งได้ครับผมนะครับก็เหมือนเรือปกติครับผมพายได้นะแต่ผมอยู่ก็คือพายได้ด้วยครับผมแต่ว่านี่ไม่ใช่จะไม่ได้มีเหมือนของอันนี้เนาะแต่ก็คือนั่งได้แหละก็เป็นเรือที่ใช้ได้จริงครับผมก็ถือว่าไปที่โอเคอยู่ครับผมนะฮะโอเคแกะมันอยู่บนเรือผมนะฮะโอเคทีนี้อันนี้ก็เป็นพวกไม้แปรรูปอันนี้ก็เป็นไม้ปลอกเปลือกนะฮะไม้เป็นกุ๊กปลอกเปลือกสีเขียวคัดจังเกิ้ลหน่อยแล้วก็นี่ไม้แพลงบันไดแสลบมีทับดอด้วยทับดอใช้ได้ด้วยนะก็เจ๋งอยู่ครับผมนะสลับนี้ก็คือจะได้เหมือนกันนะผมนะครับนี่วางซ้อนปุ๊บอย่างนี้ได้ครับผมก็เป็นสลับได้นะฮะอ่ะก็ที่เฟี้ยวอยู่ผู้ชมครับโอเคนี่จริงๆมันมีประตูด้วยแหละประตูว่ามันบักๆนะฮะก็เลยไม่ได้เอาให้มาดูผู้ชมฮะโอเคทีนี้อันนี้เป็นพวกกำแพงครับผมมีเฟนด้วยครับผมซึ่งเราเนี่ยเฟนนี้ก็คือจริงๆคือเราจะโดดข้ามมันไม่ได้นะฮะแต่ว่าเฟนมันก็ยังมีจุดที่แบบคือเราจะทะลุไม่ได้ครับผมตรงที่มันเป็นเหมือนตัวเนี่ยถ้าเกิดเนี่ยเราโดดข้ามไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเป็นตัวกลางมันเดินพอถึงผ่านไปได้ไงนะฮะก็เป็นปัญหาของเอาตัวนี้นึงแต่ว่าตรงนี้ก็มีประตูด้วยเฟนเกตครับผมอันเนี้ยเฟนเกตที่ใช้งานได้จริงครับผมนะฮะเอาเลยว่าเท่เอาเรื่องเลยนะเมื่อกี้โดดข้ามได้เฉยอันนี้ข้ามไม่ได้แหละนะฮะอ่ะก็และที่เฟี้ยวอยู่ครับผมนะฮะโอเคต่อมาอันนี้ก็เป็นพวกบล็อกนะผมบล็อกใหม่นะนี่เป็นบล็อกมาจากบล็อกมัดนะผมนะครับนี่ก็มาอยู่ไว้เป็นอมเดินต้นกงกลางแหละครับผมนะฮะก็จะมีพวกบล็อกตกแต่งครับผมนะครับนี่มีแบบร้อยแตกมีชีเซลมีสลับแล้วก็มีลัดเดอร์เหมือนกันนะผมนะฮะก็เลยที่เฟี้ยวอยู่ผู้ชมครับโอเคเนาะต่อมาตรงนี้ผมขอยังไม่พูดแล้วกันนะฮะโอเคตอนนี้อันนี้ผมก็จะเป็นเรือนะครับเป็นเรือที่มีกล่องข้างในครับผมนะครับนี่นะครับเอเทนของไอของบริวารอัปเดตเนี่ยจะมีเรือพวกนี้เข้ามาด้วยครับผมนะฮะก็คนทำก็เลยทำเอาตัวนี้เข้ามาด้วยครับผมนะฮะไอที่เฟี้ยวอยู่ผู้ชมโอเคต่อมาอันนี้ผมก็เป็นพวกอาร์คีโอโลจีครับผมนะครับก็เป็นเหมือนพวกเราต้องไปตามขุดตามไซต์ต่างๆอย่างที่ตรงนี้มันก็จะมีไซต์อยู่ครับผมถ้าเกิดเรามีถือเจ้านี้ครับผมนะไอตัวเนี่ยนะครับตัวบรัชเนี่ยครับผมถ้าเกิดเราเอาไปปัดครับผมดินแถวนั้นนะฮะมันจะมีโอกาสที่เราจะเจอพวกเศษซากอะไรเงี้ยครับผมนะฮะอ่ะที่มันอยู่เคลียร์ทิ้งเนี่ยมันก็เลยให้ดูไม่ได้ครับผมนะฮะ
แต่ว่าผมเองผมก็เคยลองใช้แต่ผมใช้ไม่เจอมึงใช้เป็นอังกฤษพูดเลยนะเพราะจริงๆตัวเกมแต่มันก็ไม่ออกเหมือนกันนะฮะก็คือไม่ใครรู้ว่าไอ้นี่จริงทำงานยังไงครับผมจะลองดูแล้วกันนะผมถ้าเกิดเราไปฮะตามพวกนี้เอาผมนะครับเนี่ยเราก็เดี๋ยวผมนี่ฮะเอ้ยนี่ผมก็จะเป็นการค่อยปัดนะผมปุ๊บนี่ออกมาได้ชิ้นส่วนครับผมนะฮะแล้วเราก็เอาชิ้นส่วนเนี่ยมาประกอบกับไอตัวไอตัวเนี้ยเอาผมนะครับเป็นตัวที่เป็นหม้อเนี่ยผมหม้อเคลย์เนี่ยแล้วพอเผาเราก็จะได้เป็นตัวหม้อเต็มของมันออกมาได้ครับผมนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนที่ผมได้มาเมื่อกี้ครับผมจากการใช้อาร์คีโอโลจีครับผมเจ๋งป่ะล่ะโคตรเจ๋งเลยนะโอเคทีนี้อันนี้ไฮไลท์ในกล่องนี้ครับผมนะฮะอ่ะอันนี้จริงๆก็คือผมจะพามาดูไอกระเป๋าอินเวนทอรี่ครีเอทีฟนะของเขาปิดกันไว้นึงผู้ชมครับปุ๊บๆนี่นะฮะในกระเป๋าครีเอทีฟอินเวนทอรี่ตัวเนี้ยมันมีของเพิ่มเข้ามาครับผมนะครับอันเนี้ยซึ่งมันเพิ่มเข้ามาในนะเมนูคือปกติมันจะมีแค่ตัวแล้วก็จะมีชิกเกอร์ของมันใช่ไหมแต่ในเอาตัวเนี้ยมันมีชิกเกอร์ของมันเองด้วยแล้วก็มีตัวเพนเซอร์ของมันเหมือนกันซึ่งทั้งสองอันเนี้ยมันเอาไว้ทำงานด้วยกันแล้วมันจะทำการเลขตัวนึงออกมาได้ครับผมนะฮะซึ่งตัวนั้นผมคิดว่าน่าจะคนน่าจะรู้ละคืออะไรก็คือวาร์เดนนั่นเองนะผมจริงอยู่ในชื่อแอดออนเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเราอันเนี้ยไปเล่นกับผมตัวตามถ้ำนะฮะเราก็จะมีโอกาสเจอกับพวกสเคาะนะฮะเนี่ยตามโลกด้วยครับผมนะครับนี่ก็เหมือนร่องรอยอะไรอย่างนี้นะครับทำแบบดูน่ากลัวมากขึ้นครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมทำการวางเจ้าตัวเซนเซอร์ครับผมนะครับเอนเซอร์นี่ก็คือเหมือนจะการเคลื่อนไหวสัญลักษณ์สโตนครับผมนะฮะอ่ะทีนี้ถ้าเกิดผมวางทริกเกอร์ครับผมจะไปที่ทริกเกอร์ครับผมนะครับทีนี้ทุกอย่างมืดมนครับผมนะครับอยู่ในถ้ำบริเวณถ้ำมันจะมืดนะฮะไอตัวเอฟเฟกต์ดักเด็ดเนี่ยครับผมแต่ถ้าเกิดตรงแสงสว่างก็จะไม่ค่อยมืดเท่าไหร่รู้สึกยังไม่ตัวอะไรโผล่มานะซึ่งถ้าเกิดเราทริกเกอร์ไปเรื่อยๆเนี่ยครับผมนะฮะมันจะมีโอกาสที่จะพาตัวเด็ดออกมาครับผมนะฮะซึ่งผมไม่รู้เนี่ยมันอยู่ไหนครับผมนะครับมันมืดด้วยครับผมโอ้อยู่นี่นี่เองก็ว่าอยู่ไหนเองอยู่นี่นี่เองครับผมนะฮะอันนี้ก็คือต้อนรับน้องน้องวาร์เดนครับผมนะฮะคือนั่งมาเกิดตรงนี้ผมก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดหรือยังคือมันเกิดตรงนี้แหละนะฮะก็นี่ก็เป็นตัวอย่างการมาของวาร์เดนแล้วมันอึดมากครับผู้ชมฮะก็คือนี่มันก็ตามเซ็นเซอร์อัมทุกเสียงนี้ด้วยเหมือนแบบในคอมเลยครับผมนะฮะอ่ะผมหัวซอมบี้ครับนี่ครับผมเป็นหัวซอมบี้นะฮะมันก็จะไปหาซอมบี้ครับผมแล้วผมคิดว่าอะไรก็ตามที่ขยับครับผมนะฮะและส่งเสียงมันก็จะเดินไปหัวครับผมนะฮะผมนี่ค่อนข้างเถื่อนอยู่ครับผมนะฮะอ่ะก็ถ้าเกิดสมมุติในสมัยว่าเลยทายหาแน่นอนครับผมนะครับโอเคนะฮะนี่ก็เป็นแล้วก็มันสามารถจะหลอกล่อมันด้วยพวกอันนี้สโนว์บอลเนี่ยได้นะไปทางนู้นไปทางนู้นปึ๊บนี่มันก็จะไปทางนู้นครับผมนะครับวิธีสู้หลอกล่อก็จะเหมือนในคอมของผมนะฮะอ่ะหลอกล่อได้ผมนี่ไงมันเจอนี่ไงมันเจอแล้วแมงมุมไม่รอดคิปเปอร์ไปเล่นคิปเปอร์นายว่ายน้ำได้ป่ะว่ายน้ำไม่ได้นะฮะมาเฟเดอร์หาทางผ่านไว้กันไม่ทำสเกลตันนายส่งเสียงกันเหรอสเกลตันไอ้ตายซะไปไม่ได้พาไฟเดอร์ก็เป็นว่าสำหรับทริปในส่วนของพาชมก็มาขอประมาณนี้ครับผมนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นวิธีการลงไงแล้วก็ไปดูกันนะครับผมโอเคครับผมทีนี้เราจะเริ่มทำการสอนโหลดแล้วก็สอนลงครับผมแอดออนว่าเน็ตอาร์คีโอโลจีครับผมนะฮะอ่ะก่อนนี้ก็เป็นเว็บ MCPL ที่กูทำเพราะเอาแอดออนมาลงไว้แล้วผมแล้วก็ถ้าเกิดมีอัปเดตก็ต้องอัปเดตไว้ครับผมนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะมีเว็บในส่วนของตัวลิงก์ดาวน์โหลดด้วยนะครับเราก็มาเล่นลงมาอ่านรายละเอียดของมันได้ครับผมนะครับปึ๊บนี่วาร์เดนนะฮะอ่ะโอเคนี่มีในส่วนของอันนี้บล็อกใหม่ที่มันเพิ่งเข้ามาก่อนที่ผมจะทำคลิปก็ผมไม่ทริโปโฟเบียบล็อกนะฮะอ่ะก็แทบจะเหมือนกับไอเนี้ยครับผมนะครับเหมือนกับตัววาร์เดนเนาะนะฮะบอกเขาอะไรเงี้ยผมเนี่ยก็มีตัววาร์เดนแบบใหม่ด้วยครับผมนะฮะแอดออนตัวนี้ครับผมที่เขาทำขึ้นมานะฮะอ่ะโอเคในอาร์คิโอโลจีต่างๆครับผมนะครับนี่โอเคเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีติดตั้งครับผมนะครับเปิดเอ็กเปอร์เมนต์ให้หมดเลยโอเคอันนี้ก็มาเจอลิงก์ดาวน์โหลดซึ่งมี2ลิงก์นะครับผมโดยอันแรกครับผมก็เป็นลิงก์รีซอร์สแล้วก็ไปผมก็โหลดครับผมก็ทำการรอสักครู่ครับผมปึ๊บ
โอเคแล้วก็เฟียกเศษครับผมอันนี้ขึ้นให้เราแอดของมันแล้วก็ไม่ต้องสนใจครับผมข้ามรอนเวลาผมแล้วก็ไปครับผมปุ๊บก็คอนติเนียไปครับผมไปในมีเดียไฟล์นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดครับผมนะฮะแล้วก็รอให้ดาวน์โหลดจนเสร็จครับผมนะครับทีนี้ผมจะกลับไปอย่างตัวหน้านี่ครับแล้วก็ไปโหลดตัวเพลเยอร์ต่อครับผมปุ๊บจะโหลด2ตัวนะฮะอ่ะโอเคก็ปุ๊บเหมือนเดิมครับผมนะฮะก็ทำขั้นตอนเดิมสเต็ปเดิมเลย Asset Free with Ad Discover Article แล้วก็รอหมดเวลาครับผมโอเคปิดทีนี้เราก็ไปต่อครับผมนะครับปึ๊บแล้วก็ดาวน์โหลดครับผมโอเคดาวน์โหลดเสร็จแล้วผมนะครับทีนี้ผมจะไปแอปเปิดไฟล์ของผมคือ ES file ครับผมนะครับจะพาไปดูมันต้องโหลด2ไฟล์นะฮะโอเคปึ๊บปึ๊บโอเคครับผมทีนี้เราก็มาที่แอปเปิดไฟล์ของเราครับผมนะฮะอ่ะผมจะ ES file เนาะนี่ผมก็จะเข้าไปที่ผมดาวน์โหลดไว้ครับซึ่งมันก็จะมี2ไฟล์ครับผมก็เป็นไฟล์นี้กับไฟล์นี้นะฮะอ่ะซึ่งถ้าเกิดบางคนนะผมนะครับเวลาถ้าโหลดมาเนี่ยครับผมนะครับบางทีมันก็จะเป็นไฟล์ .zip มาให้ครับผมนะให้ทำการแก้ .zip ให้เป็น .mcpack หรือ mcann ครับผมนะฮะอ่ะประเด็นหนึ่งก็ได้ครับผมนะครับโอเคเนาะทีนี้นะครับผมก็ทำการเอาไอโฟนตรงนี้เข้าสู่ตัวเกมก็ทำการกดแตะไปแล้วก็เปิดให้มาครับทุกแบบนี้เนาะแล้วก็ทำการกดเป็นเท่านั้นครับผมนะครับก็ทำการเอาไฟล์เข้าสู่ตัวเกมครับผมโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวอันนี้ไม่เกี่ยวผมนี่คือมันรีเซ็ตเกมก่อนหน้านี้โอเคเรียบร้อยครับผมนะฮะเอาเข้ามาแล้วของไฟล์ตัวแรกครับผมนะครับทีนี้ผมก็จะกลับไปที่แอปเปิดไฟล์ของผมอีกครั้งนึงแล้วก็ไปตัวรีซอร์ครับผมนะฮะแล้วกดเหมือนเดิมผู้ชมครับซึ่งเนี้ยมันใหญ่พอสมควรนะฮะใช้เวลาเอาเรื่องเลยนะฮะโอเคเรียบร้อยครับผมนะครับทีนี้เราก็จะเอาไอ้ตัวนี้มาใช้กับโลกของเราครับผมนะครับอันนี้ก็เมื่อกี้คือสนามอันนี้เข้ามาแล้วนะฮะโอเคทีนี้เราก็ทำการเอาตัวเกมผมจะลองสร้างโลกใหม่ครับผมปึ๊บโอเคนะครับทีนี้ผมก็จะมาทำการเอามาใส่ในโลกของเราผมโดยผมก็จะได้ลงมาที่ experiment ครับผมแล้วทำการเปิดทั้งหมดที่มันบอกอะไรผู้ชมครับเปิดปุ๊บ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 นี่นะฮะโอเคเปิดชีทด้วยเพราะ add on มันก็ต้องใส่ paper ก็ใส่ชีทอยู่แล้วก็เปิดไปเลยละกันนะฮะทีนี้ผมจะมาที่ paper ครับผมนะครับก็ทำการใส่เข้าไป active ของผมนี่มีแจ้งเตือนว่าถ้าเกิดเราใส่ add on เนี่ยมันจะมีผลกับ achievement ซึ่งเราก็ไม่สนใจแต่เข้าไปทีนี้มาที่ตัวผมนี่นะฮะอ่ะทีนี้มันจะมีตัว The Wild Friend ด้วยครับผมนะครับเราก็ใส่เข้าไปด้วยเพื่อให้กำแพงเปิดได้ครับผมนะครับทีนี้ผมก็จะเป็นผมเป็น Creative ครับผมนะครับทำการสร้างโลกคุณผู้ชมครับนี่นะฮะโอเคเฮเกอร์เข้ามาแล้วนี่ Warden and Archaeologyโอเคมาแล้วทีนี้ผมจะลองทำการมาหาของใหม่ผู้ชมครับนี่ครับผมนะครับนี่บุกวอกใหม่ครับผมนะครับเทราโฟเบียทริกเกอร์ครับผมนะฮะหน้าตาน่ากลัวนะดูผู้ชมฮะโอเคครับผมนี่อันนี้เป็นของอันนี้ไม่เกี่ยวซึ่งเป็นของพวกให้มันออกมากินก็ต้องใช้ของที่อยู่ข้างนอกเนี่ยครับผมนะฮะอ่ะโอเคนะครับทีนี้ลองเอาวาเดนออกมาไอ้เนี่ยฮอลโลวาร์เดนนะฮะเดี๋ยวลองดูเป็นยังไงผู้ชมครับโอเคเอาวาร์เดนทำรามาพร้อมปึ๊บนี่อันนี้โดนแสงรับเจ็บมาเนี่ยโอเคฮอลโลวาร์เดนนี่ครับผมวาร์เดนหน้าเป็นอัสลอตผมนี่เฮี้ยนเลยคุณผู้ชมครับนี่โอเคเนาะอย
ย้ายดูตัวสุดท้ายแล้วกันนะผมก่อนไปนะฮะเออแต่จะว่าไปมันก็มีความคล้ายเอาสล็อตอยู่นะเออพอเห็นเขายกมาก็นึกได้มันคล้ายๆอยู่นะเว้ยอีบาเดนเนี่ยโอเคเอาตัวนี้ดีกว่าสตอกเกอร์นะฮะอ่ะนายเป็นสตอกเกอร์ใช่ไหมนายเป็นสตอกเกอร์ใช่ไหมอุ้ยตัวนี้น่ากลัวจริงคุณผู้ชมครับเอามันตีกันเองเฉยสู้ๆโอเคตึกสตอกเกอร์จะเปาะกว่าไอ้ตัวนี้ครับผมนะฮะโอเคครับผมก็เอาเป็นว่าสลับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมใช่อย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องสายสลับคลิปนี้ขอตัวลาก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย